นี่ไงนี่เลยครับน้องอยู่บนต้นไม้ตรงนี้สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมมุมมองส่องประสานในวันที่6กันแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เองนะก็จะมาหยุดอยู่ที่ฝั่งของมอนสเตอร์เรียกได้ว่ามาไกลกันมากเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันนะโอเคเริ่มที่ตำแหน่งที่1กันก่อนมารอบนี้เหมือนจะอยู่ตรงน้ำเลยนะครับใกล้ๆกับเสาเปลี่ยนตัวอันนี้หาไม่ยากแล้วก็ตรงมานะครับนี่ไงน้องเป็ดเรียบร้อยไปกันต่อครับตัวที่2มาคราวนี้เป็นกระรอกนะกระรอกดูจากมุมตะกี้เห็นเราด้วยน่าจะเป็นโซนแถวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปอีกนิดนึงมาขออีกทีหนึ่งนะครับถัดจากตรงนี้นิดนี่ไงนี่นะครับน้องอยู่บนต้นไม้ตรงนี้ทีนี้ไปกันกับตัวที่3นะครับไหนดูซิว่าอยู่ตรงไหนเอ่ยเป็นน้องกระรอกเช่นกันซึ่งดูเหมือนว่าน่าจะอยู่จุดสูงๆแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปสุดก่อนเลยนี่นะไหนเอ่ยโอเคน้องอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะเป็นจุดมุมตรงนี้ก็ขึ้นมาจากการที่เราใช้ลมช่วยนะครับก็จะจบเรียบร้อยมาเรามารับของรางวัลกันดีกว่าสำหรับในวันนี้ก็ได้อยู่ที่70ปราโมทเจมเหมือนกันนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยทั้งกิจกรรมเลยจะตกอยู่ที่420นะครับในตรงส่วนของ6วันนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ